เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนๆที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive being positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะชวนทุกคนมาทำแรนดอมกันอีกแล้วค่ะในเอพิโซดนี้นะคะเอพิโซดที่2ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราให้รู้ในตอนนี้ช่วงเวลาที่ทั้งคุณและเขาได้ห่างกันค่ะ Staring out the window Reaching for a North Star Waiting just to wake upในซีรีส์สะดุดรักนายเย็นชานะคะควีนรู้สึกว่าบางคนในที่นี้เนี่ยก็อาจจะมีการนิ่งเฉยกันการไม่ได้พูดคุยกันนะคะหรือหนักที่สุดเนี่ยคือการบล็อกกันนะคะเรามาดูความคิดของเขาดีกว่านะว่าภายใต้ความเฉยเมยของเขาเนี่ยนายเย็นชาของคุณค่ะเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรหรือมีอะไรที่คุณต้องรู้นะคะในเอพิโซดนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านิกกี้เจเนอรัลบรีดิ้งเพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการมาเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันนะคะต้องให้น้องกรกูของเราใช้ฟอสก่อนค่ะกรกู come on เดี๋ยวใช้ฟอสgood job ดีมากนะคะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ปลาหมึกเป็นการตอบแทนนะมาแล้วตัวเล็กปลาหมึกมาทาดถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาสับไพ่กันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะเอาซักไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงอ่ะเริ่มมีคนเรอค่ะมีคนทำนี้เรอTell me that it's simple, but I could paint a thousand different pictures of what is wrong. But if we turn the clock back, because I'm a father, but you tell.You are right, but I need to come to my own conclusions. แปลว่าทั้งคุณและเขานะคะอาจจะเพิ่งมีปากเสียงกันมาก่อนนะคะหรือว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดกันหรือว่าความไม่ลงรอยกันบางอย่างนะคะและภายใต้ความเงียบเฉยความนิ่งเฉยของเขานะคะเหมือนเขาก็ได้ตระหนักรู้นะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งที่คุณพูดทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องเลยนะคุณถูกแต่ว่าเขาอะเป็นคนที่มีอีโก้นะคะเป็นคนที่เหมือนกับแบบอาจจะบางคนในที่นี้อาจจะเด็กกับคนที่ผิวแฟนะคะหรือว่าเป็นคนผู้ชายตัวสูงอะไรอย่างเงี้ย whatever หรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติแบบพวกแบบจีนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นสำหรับบางคนแล้วที่เนี้ยมันเหมือนกับว่าตัวคนของคุณนะคะก็รู้ว่าสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำทุกอย่างมันถูกต้องแต่เขาอะดื้อดึงนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่หัวแข็งเพราะงั้นเนี่ยเขาอะอาจจะยังไม่ยอมรับว่าตัวเองอะพ่ายแพ้ดีเฟสแล้วอะไรเงี้ยนะแพ้ให้กับคุณแต่ก็แบบไม่เหมือนฉันเป็นคนชอบเอาชนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยอาจจะเหมือนกับว่าเทคเบรกไปก่อนหรือถอยกลับไปทบทวนกับตัวเองแล้วก็ยิ่งรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องนะแต่ว่าเขาอะ
ก็ต้องการตัดสินใจด้วยตัวเองและหลักๆแล้วว่าคนของคุณน่ะไม่ชอบการแพ้นะคะและ the next card นะคะก็คือ I can't ignore the sign I'm receiving any longer ช่วงนี้นะคะคนของคุณนะคะอาจจะได้รับสายบางอย่างนะคะรับสัญญาณบางอย่างนะเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เห็นตัวเลข3นะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอ่ะก็เห็นเลข3ด้วยเหมือนกันและเขาอ่ะไม่สามารถอิกนอร์ซายหรือสัญญาณที่เขาเห็นได้อีกต่อไปเพราะมันแบบ keep coming keep coming keep coming มันมาหาเขาเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วมันทำให้เขาแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับคุณแน่นอนและแถมตัวเขาอ่ะค่ะ you've been in my dream กรูกรูทำหล่นเหรอโลกมาใส่ก่อนหนูต้องกินนะเพื่อให้หนูสุขภาพแข็งแรงที่สำคัญนะคะคุณนะคะยังไปเข้าฝันเขานะคะยังคงอยู่ในฝันของเขาค่ะหลับตานอนก็หลับตานอนก็คิดถึงคุณนะคะทำอะไรก็คิดถึงคุณค่ะเขาฝันถึงคุณตลอดเลยนะช่วงนี้เนี่ยฝันบ่อยฝันถี่นะอาจจะอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งด้วยซ้ำนะคะและ the next one นะคะก็คือBeing apart has been life changing for me การที่เราสองคนอยู่ห่างกันนะมันทำให้ตัวเขาอะค่ะเปลี่ยนไปทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปนะคะ Oh my god เขาตระหนักรู้อย่างแรงกล้ามากๆว่าคุณสำคัญในชีวิตของเขาและเขาไม่ควรเอาอีโก้มาเป็นพลังงานหลักเขาควรที่จะลดอีโก้ของเขาเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นและตอนนี้ค่ะเขาเริ่มสำนึกผิดเริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปสิ่งที่เย็นชากับคุณการไม่มีคุณการออกห่างจากคุณเป็นอะไรที่แย่มากๆมันทำให้เขารู้สึกเสียดายแล้วก็รู้สึกเสียใจและมันเป็นไปได้ไหมที่Is it possible to forgive and forget? No, actually, it is forget. มันเป็นไปได้ไหมที่เราทั้งสองคนนะคะจะให้อภัยกันและกันควินเชื่อว่าเขาจะกลับมาค่ะเพราะดูจากภาพรวมตรงนี้นะคนของคุณเนี่ยรู้สึกเหมือนกับแบบเฮ้ยฉันรู้สึกผิดฉันรู้สึกแย่ที่ฉันเอาอีโก้มาเป็นหลักฉันรู้สึกไม่ดีที่ทำให้เธอเสียใจและทำให้เธอรอคอยและเขาตระหนักรู้กับตัวเองว่าคุณสำคัญมากแค่ไหนและเขามีความอยากกลับมาในชีวิตของคุณค่ะและควินเชื่อว่าเขาจะกลับมามันเป็นไปได้ไหมที่เราสองคนจะลืมเรื่องแย่ๆเรื่องที่มันแบบทะเลาะกันเรื่องที่มันเข้าใจผิดกันหรือว่าไม่ลงรอยกันหรือเรื่องที่เขาทำให้คุณเฮิร์ททำให้คุณเสียใจแล้วก็ให้อภัยกันและกันเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีทรายค่ะ I've looked up online to see what you've been up to เพราะตัวเขานะคะคอยตามดูคุณในโลกออนไลน์ในตอนนี้เพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะและ No others compare to you ค่ะไม่มีใครที่จะดีเท่ากับคุณอีกแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในความสัมพันธ์ในช่วงของความเงียบ between you guys นะคะควินคิดว่าอีกไม่นานค่ะคนของคุณนะคะจะติดต่อกลับมานะคะคุณจะได้รับการพูดคุยกับเขานะคะแต่ว่าเบื้องต้นอาจจะเป็นการแบบมาส่องก่อนนะคะมาดูคุณก่อนในโซเชียลมีเดียใน Snapchat ใน IG อะไรเงี้ยแต่อาจจะยังไม่ทักแต่ในที่สุดแล้วนะเขาจะต้องทักค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปเขารู้ว่าคุณสำคัญสำหรับเขามากแค่ไหนนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ค่ะ May the force be with you all นะคะ Do have a good day Have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบ๊ายบาย